สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับมนุษย์เรานะครับนะถามว่าความจริงเนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องไหมก็ต้องบอกว่าความจริงนะครับที่ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องหรอกครับผมเห็นบางคนนี่ติดตามข่าวสารนี่นะครับเอาความจริงให้ได้เลยนะครับ ของกูไม่รู้ทราบเรายังไม่ทราบด้วยซ้ำไปไว้ข่าวสารที <soci> ่ออกมาเนี่ยนะครับมันจริงนะจากตั้งแต่ต้นทางหรือว่ามันไม่จริงเนี่ยต้นทางด้วยซ้ำไปหลายคนก็เชื่อว่าเป็นจริง่ยจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับเพราะมนุษย์บอกว่ามนุษย์เรานะครับนะจริงๆแล้วนะไม่จําเป็นนะครับต้องรู้นะความจริงเป็นหมดทุกเรื่องหรอกนะครับแต่ว่าเรารู้เพียงที่มีประโยชน์ก็เพียงพอเช่นข้อมูลข่าวสารที่เราฟังในประจําวันเนี่ยเตือนภัยให้รับทราบเตือนภัยให้ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาท นะให้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพื่อเป็นข้อมูลนะในการใช้ประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตนะในการทำให้ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองเนะี่ยก็รู้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับในความจรงิงนะที่เราควรรู้เลยในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความจริงในอริยสัจสี่นะครับแต่สิ่งนี้กลายเป็นว่าผู้คนประชาชนทั่วไปนะโดยเฉพาะที่เป็นชาวบ้านเป็นคราาัว่าไม่สนใจนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของ พระภิกษุในวัดไปนะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปศึกษานะพระไตรปิฎกศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้านะไปฝึกฝนเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจสี่แต่อริยสัจสี่กับกายเป็นว่าเรื่องที่ชาวบ้านคารวะานะคนในโลกไม่สนใจเลยนะครับมันความจริงเนี่ยที่จริงแล้วชาวบ้านคารวะาอย่างเราท่านท่านเนี่ยควรจะสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องอริยสัจสี่นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับความจริงเรื่องอื่นบางทีไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะครับนะรู้เพียงที่มันมีประโยชน์นะก็เพียงพออย่างเช่นรู้ข้อมูลข่าวสารนะเรื่องของการประกอบอาชีพการงานรู้ข่าวสารเรื่องของเพศภัยอันตรายต่างๆรู้ข่าวสารเพื่อให้ชีวิตมีสติตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะครับบางทีเราไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้ไม่เคยฟังเรื่องนี้เราก็คิดก็ฟังก็ได้ปัญญานะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะอ,อริยาาสัจสี่เนี่ยเป็นความจริงอันประเสริฐที่ชาวพุทธ ควรรู้นะครับเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ในพระไตรปิฎกซึ่งจดบันทึกคำสอนพระพุทธเจ้าวไว้หลากหลายนะในเหตุการณ์สันที่บุคคลต่างๆซึ่งแน่นอนครับเราไม่จาต้องรู้ทุกเรื่องในพระไตรปิฎกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนื้อเรื่องก็คล้ายคลึงกันนะเพียงแต่ว่าแตกต่างในบริบทนะในเหตุการณ์สถานการณ์ในบุคคลนะว่าจะไม่ได้จาได้หมดทุกบทหรอกครับนะแต่ว่าเราต้อง อ่านบ้างนะเพื่อให้มีความรู้นะครับจะได้เข้าใจนะในคําสอนพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็จับแก่นจับหลักให้ได้ในเรื่องของอริยสัจสีในเรื่องของทุกนะครับแล้วก็ความดับทุกนะครับอันนี้สําคัญนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอ่านจบแล้วเนี่ยนะถ้าความสงสัยยังมีอยู่นะความไม่รู้ยังมีอยู่เนี่ยเราต้องฝึกฝนดูจิตใจ,จตัวเองเพราะความจริงนั่นแหละมันอยู่ที่จิตใจ,จเราเองให้เห็นจิตใจ,จเราเองทํางาน ว่ามันทางานอย่างไรความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุแห่งความทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับความดับทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรความจริงอย่างนี้แหละครับเป็นความจริงนะที่ต้องรู้นะครับแต่ความจริงอื่นบางทีไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ความจริงนี้แหละครับต้องรู้นะฮะเรื่องอริยสัจสี่นะครับเดี๋ยวคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไม่สนใจกลับกลายเป็นว่ามองกับตาลปัด ความจริงที่ควรรู้ในอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องของความดับทุกข์กับมองข้ามไปเนะพราะมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นนะี่เรื่องซุบซิปการเมืองซุปซิบดารานะซุบซิบคนอื่นเนี่ยนะชอบรู้นะครับแต่เรื่องกายและใจตัวเองนี่ไม่ชอบรู้ก็เลยกลายเป็นว่ามันกลับตลบปัดนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่านะความรู้พระองค์เนี่ยนะเยอะเหมือนกับใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่พระองค์สอนและสําคัญเนี่ยก็คือใบไม้ในกํามือ ก็เรื่องทุกข์และความดับทุกข์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความจริงที่ควรรู้เนี่ยคืออริยสัจสี่เห็นไหมครับแต่ว่าบางทีผู้คนเนี่ยเสียเวลานะใน,ในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะจะรู้ความจริงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งบางทีเราก็ต่อไปได้นะไอ้แหล่งข่าวที่ให้มาเนี่ยมันจริงหรือเท็จมันบิดเบือนตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่านะบางทีเราติดตามข่าวนะการเมืองนะสังคมเศรษฐกิจเนี่ยนะ ไอ้ต้นขาวนี่ให้มาเขาจงใจให้มามันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหรือเปล่าแต่เรื่องของตัวเองเรื่องกายและใจตัวเองเรื่องจิตเนี่ยกบไม่รู้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับความจริงที่ทุกคนควรจะรู้ด้วยซ้าไปก็คือรู้สิ่งนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับนะรู้ความจริงรู้เพียงที่มีประโยชน์ก็เพียงพอนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ